นัตถิกรรมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับครูบุญธรรมนี่เคยบวชเรียนมานานพอสมควรเคยสอบปร,ริญญาธรรมได้เป็นมหาสาธุชนเรียกท่านว่ามหาบุญธรรม เมื่อศึกออกจากความเป็นพระมาสมัครเป็นครูท่านก็ได้รับความไว้วางใจจากอาจารย์ใหญ่มอบหน้าที่ครูผู้สอนวิชาศีลธรรมให้ท่านเคยสอนเรื่องความตายสอนว่าคนเราไม่มีใครรู้วันตายไม่รู้ที่ตายแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไร่รู้อย่างเดียวว่าเกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นไม่มีใครหนีพ้นความตายไปได้ แต่รู้แล้วก็ยังกลัวตายอยู่ดีเหตุที่กลัวก็มีเพียบเช่นเคยเห็นญาติผู้ใหญ่ที่ป่วยหนักก่อนตายทำปากอ้าพะงาพงาหูตาเลือกเนื้อตัวมือเท้าหงิกงอหน้าตาเสียวสยองมากเคยเห็นคนประสบอุบัติเหตุร้องโอดโอยดิ้นพราดพลาด,าด,าดแสดงความเจ็บปวดสุดขีดอยู่นานกว่าจะขาดใจตายไปได้ แล้วก็เคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวก่อนตายที่มันน่ากลัวมามากก็เลยจินตนาการว่าเราเองก็คงเจอสภาพอย่างนั้นก่อนตายเหมือนกันถึงได้กลัวตายครูบุญธรรมสอนต่อไปว่าความกลัวตายเพราะเรื่องที่ครูพูดให้ฟังเกิดจากอาจินตกรรมคือการที่เราทำบ่อยมากนึกถึงเมื่อไหร่ก็นึกออกเมื่อนั้นถ้าเราทำความชั่วหรือทำบาปบ่อยๆ จิตของเราซึ่งชอบคิดโน่นคิดนี่อยู่ไม่สุขเหมือนลิงข้างอยู่ๆก็แวบไปคิดถึงกรมชั่วเข้าพอดีอเผอิญว่าไอ้ตอนที่คิดนี่เรากำลังป่วยหนะักอาการเข้าขั้นตรีทูดไอ้เจ้าแวบนั้นแหละมันจะพาเราตกนรกเราจะเห็นอะไรต่อมีอะไรที่มันน่ากลัวสุดขีดร่างกายก็เลยแสดงปฏิกิริยาอย่างที่ครูพูดให้ฟัง แต่ถ้าเราขยันทำเรื่องดีงามเสียแต่เนิ่นเเช่น,น,นทำตอนเป็นเด็กนักเรียนจนกระทั่งถึงแก่ความตายมาถึงเราเมื่อไหรก่อนสิ้นใจเราก็จะเห็นแต่สิ่งดีๆเช่นเห็นเทวดาเอาราชรถมารอรับเห็นบ้านเมืองสวยๆงามๆเห็นแล้วอุ่นใจยิ้มย่องผ่องลูกหลานเห็นอย่างนั้นก็สบายใจไม่ผวาไม่เก็บเอาไปฝันร้ายแต่ถึงกระนั้นก็ยังประมาทไม่ได้ ครูบอกแล้วใช่ไหมว่าจิตของเรานะี่ะมันซุกซนเหมือนลิงหลอกเจ้าเราเองก็เคยทําชั่วเล็กๆน้อยๆเหมือนกันปะเหมาะไอแวบก่อนตายของเราเนะี่ยมันแวบไปนึกถึงเรื่องชั่วๆเพราะจิตที่ชอบคิดโน่นคิดนี่มันคิดเรื่องชั่วๆเข้าพอดีเราก็เลยซวยมีสิทธิ์ตกนรกอย่างน้อยก็ชั่วคราวเพื่อไปชดใช้กรรมชั่วซะก่อนทางที่ฉลาดเนี่ยเราทุกคนสมควรจะบริกรรมภาวนา พุทลมหายใจเข้าโทลมหายใจออกให้บ่อยให้ํำนานนึกได้เมื่อไรภาวนาพุโทโธได้เมื่อนั้นพุโทโธหมายถึงพระนามอันสุดประเสริฐของพระพุทธองค์เมื่อถึงวิปตาเป็นวิปตาตายสำคัญเนี่ยเราจะนึกถึงการภาวนาพุโทโธเป็นอัตโนมัติจิตจะสงบนิ่งไม่สนเป็นลิงอย่างเคยเพราะการภาวนาทำให้จิตใจสงบนิ่งไม่ลุกลิก ครั้นถึงแวบสุดท้ายที่ตัดสินว่าเรายังมีชีวิตแวบอันแสนสั้นนั้นเราจะมองเห็นในมโนนึกเป็นภาพพระพุทธเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในพระาศาสนากรรมชั่วใดๆที่เราเคยทำก็หมดสิทธิ์มาแทรกซ้อนเมื่อแวบแห่งการมีชีวิตผ่านไปแวบแห่งความตายมารับช่วงต่อทีนี้เราก็จะยิ้มแย้มแล้วตายได้อย่างสบายใจ ครูบุญธรรมสรุปจบเรื่องของความตายว่าถ้าพวกเธอทำได้อย่างที่ครูสอนพุทธบาร,รมีจะคุ้มครองจิตของพวกเธอไปสุคติไปสู่สัมปรายภพไม่มีวันพลัดหลงไปสู่ทุคติมีนรกเป็นต้นโดยเด็ดขาดแต่ถ้าใครไม่ทำตามที่ครูชี้แนะอย่างน้อยตายแล้วก็อาจจะไปเกิดเป็นหมาเป็นแมวเผลอเผออาจจะไปเกิดเป็นเปรตอสุรกาย ถึงตอนนั้นจะสำนึกเสียใจที่ไม่เชื่อครูก็สายไปเสียแล้วคุณนิยมนี่เคยเป็นลูกศิษย์ได้รับการสั่งสอนจากครูบุญธรรมก็เลยขยันภาวนาพุทโธตั้งแต่ยังเป็นนักเรียนพะเอิญตอนโตเป็นหนุ่มตกไปอยู่ในสังคมที่เขานิยมอบายมุกเลผลอไผลยทำความชั่วเล็กๆน้อยๆไปเป็นบางครั้งเช่นขโมยเงินแม่เป็นทุนไปเที่ยวกลางคืน พูดโกโหกพกลมกับเพื่อนหญิงเพื่อหวังผลทางเพศและดื่มเหล่าย้อมใจให้กล้าทำชั่วอื่นๆต่อไปอีกที่ว่าชั่วเล็กๆน้อยๆก็คือขโมยเงินแค่ร้อยส0งล่วงเกินเพื่อนหญิงแค่กอดจูบสำหรับชั่วเบีดตะเล็ดที่ทำไว้หลังการดื่มเหล่าย้อมใจก็ได้แก่การไปเที่ยวซ่องนังโรมเล่นไพ่กินเดิมพันเล็กๆน้อยๆกับเพื่อนผูง ก็ยังพออุ่นใจได้ว่าความชั่วเล็กๆที่เคยทำคงจะไม่มีโทษร,ร้ายแรงถึงขั้นตกนรกหรือว่าตายแล้วไปเกิดเป็นสัตว์ต่างๆเช่นหมูหมากาไก่นานเป็นร้อยชาติทีเดียวคุณนิยมในมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อในบันเทงิงอที่พักอาศัยก็ในบันเทิงนี่อยู่ในซอยเดียวกันกันกบแกอายุรุ่นราวคราวเดียวกันพูดคุยกันถูกคอกันเป็นพิเศษก็เลยสนิทกันมาก เรื่องที่แตกต่างกันก็คือคุณนิยมนิสศัทธาครูบุญธรรมแต่ว่าสำหรับนายบันเทิงนี่ไม่มีครูคุไหนสอนที่สําคัญในบันเทิงมีนิสัยทำอะไรตามใจชอบไม่ว่าเรื่องดีเรื่องชั่วทำตามอำเภอใจใช่แต่เท่านั้นเขายังทำชั่วถี่กว่าทำดีโดยมีอัตราความถี่สูงมากประกอบกับการมีร่างสูงใหญ่ใจคอดุร้าย ใครก็ขวางเขาในเรื่องชั่วๆไม่ได้ในวัยเด็กเรียนชั้นประถมครูท่านหนึ่งทําโทษเขาด้วยการเคี่ยนที่ก้นขณะโดนเคี่ยนบันเทิงก็ด่าครูว่าพ่อแม่กูจ้างมึงมาสอนหนังสือมึงก็แค่ลูกจ้างเท่านั้นมาทำอย่างนี้กับคูได้ยังไงที่จริงบันเทิงด่าหยาบคายกว่าน,นี้มากาครูก็ต้องใช้ขันติความอดทนเพื่อระงับความโกรธและยอมอภัยให้เขา สมัยบันเทิงยังเด็กครูตีลูกศิษย์ได้ไม่มีใครถือว่าทำร้ายเด็กดังภาษสิตธที่ว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีไม่ใช่รักวัวให้ปล่อยรักลูกให้กอดอย่างที่ครูบางคนใช้กันอยู่ทุกวันนี้จนเด็กที่เขาสอนเน่ะเสียผู้เสียคนตอนโตเป็นผู้ใหญ่ที่นี่นายบันเทิงหลังจากอารวาสกับครูวันนั้นครูท่านอื่นก็คลานจะคล้องเกี่ยวกับเขาอีก เพราะรู้ว่าบันเทิงในเหิมเกรมไม่ยำเกรงใครเป็นเพราะว่ามีพ่อร่ำรวยและเป็นคนมีสีระดับบิก๊กส่วนครูทั้งหลายเป็นคนธรรมดาถ้าเป็นที่ขัดเคืองของพ่อบันเทิองอาจจะเกิดเรื่องไม่สู้ดีกับชีวิตระหว่างเรียนถึงชั้นประถมปลายบันเทิงสูงใหญ่กำยำยังกระชายชะกันเนื่องจากพ่อตามใจตอนเด็กยังไม่อยากเข้าโรงเรียนก็ไม่ว่ากระทั่งอายุสิบขวบถึงยอมเข้าโรงเรียน เพื่อนเรียนชั้นอนุบาลก็เลยเป็นเด็กโคงในหมู่เพื่อนอายุมากกว่าเพื่อนเพื่นหลายปีเพื่อนทั้งหลายก็จําต้องยํำเกรงเขาโดยปริยายใครทําให้เขาขัดเคืองมีสิทธิ์โดนเขกหัวเป็นอย่างน้อยหรือโชคต่อยจนเลือดกบปากเป็นอย่างมากต้องยอมยกให้เขาเป็นหัวโจกส่วนเพื่อนๆนก็เป็นลูกน้องบริวารในวัยเรียนคุณนิยมเรียนถึงมัธยมปลายแล้วบันเทิงเพิ่งจะจบชั้นประถม แต่คบหากันแบบเพื่อนสนิทเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้กันซอยเดียวกันพูดคุยถูกคอกันก็ห่างกันไประยะหนึ่งตอนที่คุณนิยมเรียนจบมีงานทำมีสังคมใหม่ให้ต้องคบหาสมาคมด้วยหลายปีต่อมาคุณนิยมเป็นชายวัยกลางคนวันหนึ่งไปพบเจอบันเทิงโดยบังเอิญก็เลยชวนดื่มสังสรรค์นในบาร์เล่าระหว่างไต่ถามสารทุก์สุกดิบคุณนิยมก็เล่าให้ฟังคร่าวๆว่าเคยทำอะไรบ้าง กว่าจะเดินมาถึงทุกวันนี้เรื่องที่บอกเล่าก็เป็นพื้นเพสามันธรรมดาไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นไม่มีประเด็นน่าสนใจทีนี้พอถึงตาบันเทิงสาธยายประวัติความเป็นมาบ้างเล่นเอาคุณนิยมนั่งปากอ้าตาค้างคาดไม่ถึงว่าจะโลดโผนดุเดือดตื่นเต้นขนาดนั้น เริ่มจากการเรียนบันเทิงเรียนจบแค่ชั้นมัธยมเตุที่ไม่เรียนต่อก็เป็นเพราะมีถนนสายนักเลงอันตรพานให้ก้าวเดินซึ่งถูกกับจริตของเขาปฐมมเหตุแห่งความชั่วเริ่มที่สาวสวยคนหนึ่งธรรมดาของคนสวยก็ย่อมจะมีผู้ชายมาจีบกันเพียบบันเทิงกนหนึ่งในจำนวนนั้นเผอิญผ่ายหญิงไม่เหลียวแลแยแสไม่สนใจที่เป็นลูกคนรวย กลับไปรักไปชอบกับหนุ่มรูปหล่อนิสัยดีมีงานทำเป็นหลักเป็นแหล่งบันเทิงก็เลยฉุดเธอมาขืนใจเท่านั้นยังไม่หนำยังโทรเรียกพักพวกมาร่วมลงแขกด้วยแค่นั้นยังไม่พอเกรงฝ่ายหญิงจะร้องทุกข์กล่าวโทษกับตำรวจก็เลยเอาไปขายเข้า่องที่มาเลเซียแต่ฝ่ายหญิงหนีจากขุมนรกสำเร็จตำรวจก็เลยรู้ความจริงในเรื่องชั่วชของบันเทิงตะครุบตัวขึ้นโรงพักสอบปากคำ เวลานั้นพ่อของเขามีตำแหน่งใหญ่โตตำรวจชั้นผู้น้อยยำเกรงก็ยอมให้ประกันตัวได้บันเทิงก็เลยฉวยโอกาสหนีประกันหายเข้ากลีบเมฆไปไปพโพล่อีกทีบนถนนสายนักเลงอันตรภันกล้าทำความชั่วทุกชนิดเขาฉลาดในเรื่องชั่วชั่วหูตาว่องไวเป็นกรดรู้ว่าเด็กสมัยนี้ชักจูงง่ายหลอกล่อให้ติดยาเสพติดก็ยิ่งง่ายใหญ่บนถนนสายชั่วที่คนชั่วทุก ชนิดทุกประเภทแทบจะเดินชนกันตายการค้นหาเอเย่นค้ายาเสพติดเป็นเรื่องกล้วยๆทีแรกเขาทดลองใช้ตัวเองเป็นหนูลองยาเสพเฮโรอีนจนติดงอมแงมระหว่างนั้นหาทางตีสนิทกับเด็กหัวโจกตามโรงเรียนเป้าหมายหลังจากใช้เพทูบายจนเด็กหัวโจกติดเฮโรอีนงอมแงมสำเร็จเรื่องพัฒนาตัวเองเป็นผู้ค้าปลีกให้เด็กในโรงเรียนก็ง่ายเหมือนกับปอกล้วยเข้าปาก เงินทองเริ่มไหลามาเทมาเหมือนเศษเองได้เด็กผู้หญิงวัยกระเตาะหลายคนฐานะทางบ้านไม่แข็งแรงแต่ว่าอยากเสพเฮโรอีนเรื่องนี้แก้ไม่ยากแต่มีข้อแลกเปลี่ยนบันเทิงมียาให้เสพเด็กมีร่างกายที่พลีให้อ่าถึงนาทีนี้บันเทิงก็มีเงินใช้จ่ายเปรมปรีมีผู้หญิงสาว,ส,าว,ส,วสวยให้หลับนอนด้วยสังคมสิ่งแวดล้อมให้การยอมรับนับถือเพราะว่าเขามีเงินเต็มกระเป๋า ความสมบูรณ์พูนสุขทั้งเงินทองและผู้หญิงไม่ทําให้เขาอิ่มเอ็มอย่างที่ใจอยากมันต้องมีอํานาจยิ่งใหญ่ด้วยถึงจะใช่ลําพังอํานาจคมคูเด็กติดยาเตะต่อยได้ตามใจชอบถือเป็นอํานาจเล็กน้อยจ้อยจิบเขาก็เลยพยายามทุกวิถีทางกระทั่งใช้เพทูบายหลอกล่อลูกสาวนักการเมืองให้ติดจนสําเร็จติดงอมแงมแล้วก็เรื่องพาเข้าโรงแรมเป็นเรื่องขี้ผง การทำให้เธอเสพติดกามเป็นเรื่องหมูหมูอันที่จริงฝ่ายผู้หญิงไม่ได้สาสวยอะไรเลยหุ่นหนาตาช้างหูกลางตาตีฟันเหยินอ่าแต่ว่าพ่อเธอเนี่ยมีอิทธิพลทางการเมืองสูงมากมีเงินทองล้นพะความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จก็อยู่ที่นั่นในบันเทิงพูดจาหวานล้อมพักใหญ่ในที่สุดฝ่ายหญิงก็ตกลงยินยอมเปิดปากบอกเล่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับบันเทิงให้พ่อรู้ ถ้าชั่วโมงนั้นพ่อของบันเทิงยังมีอำนาจว่าสนาอยู่จะเป็นการดีหาน้อยไม่ทีเดียวแต่อเผอิญพ่อของเขาปลดกเกษียณกินบำนาญไปแล้วให้คุณให้โทษใครไม่ได้อีกกลายเป็นคนแก่ทั่วไปไม่สลักสำคัญในสายตานักการเมืองเมื่อพ่อฝ่ายหญิงรู้เรื่องเธอกับบันเทิงแกก็โมโหโกรธายังกับไฟไหม้ป่าเพราะว่าฝ่ายพ่อนี่เขามีหูตาเป็นสับปะรด รู้ว่าในบันเทิงเป็นนักค้าเฮโรอ,อีนระดับพ่อค้าขายปลีกก็เลยมีประกาศสิทธิ์ห้ามไม่ให้เธอคบกับเขาอย่างเด็ดขาดถ้าไม่ฟังจะตัดออกจากกองมรดกส่วนสำหรับเจ้าบันเทิงเขาก็มีประกาศสิทธิ์ให้นักเลงพันดุออกไล่ล่าสั่งสอนให้สำนึกเงาหัวหรือว่ากำจัดให้หายสาบสูญไปจากโลกได้ยิ่งดีบันเทิงรู้ความลับจากปากฝ่ายหญิงซึ่งหลงไหลเขาหัวปากหัวปั๊มเขาเองก็อัมมหิตไม่เป็นสองรองใคร ลกล้าแลกกล้าลุยกับนักเลงเหล่านั้นชนิดตาต่อตาฟันต่อพันอ่าชั่วโมงที่เขานั่งดื่มกับคุณนิยมในบาร์ย่านปริมณฑลเป็นช่วงที่ในบันเทิงกำลังหลบหนีการตามล่าพร้อมเสมอที่จะฆ่าและโดนฆ่ารังสีอม,มหิตท,ที่แผ่ซ่านจากเขาตลอดเวลาทำเอาขนหัวลุกเหมือนกับน,นั่งคุยอยู่กับฆาตากรโหดยังใดก็ตามคนที่เขาไว้วางใจที่สุดก็คือคุณนิยม ก็เลยมีการแลกเปลี่ยนเบอร์โทรและบอกแหล่งที่ซุ่มซ่อนหลายแห่งให้รู้ขัดสนจนยากขึ้นมาจะได้ขอความช่วยเหลือจากคุณนิยมจากกันเย็นนั้นในบันเทิงหายต๋อมเหมือนอันตรธานจากโลกนี้ไปอยู่โลกอื่นไม่มีการติดต่อโดยไม่จําเป็นป้องกันเหตุร้ายที่นอกเหนือจากความคาดหวังหลายปีต่อมาคุณนิยมเริ่มแก่อายุห้าสิบเศษแล้ว อีกทั้งเวรกรรมที่เคยสร้างสมมาจนเป็นเพื่อนสนิทกับเขาในชาตินี้คงจะดนบันดาลให้ได้พบเจอกันอีกวันนั้นคุณนิยมเดินทางไปทำธุระที่จังหวัดปริมณฑลแห่งเดิมที่เคยพบเจอในบันเทิงคราวก่อนขากลับจู่ๆรถเสียเครื่องดับในระหว่างทางสองข้างถนนมีแต่ทุ่งนาและป่าละเมาะมองไปไกลลิบๆก็เห็นเรือนไม้ไต้ถุนสูงปลูกอยู่ใกล้ราวป่า เว้นจากเรือนหลังนี้ไม่มีบ้านหลังใดให้เห็นอีกเลยจำเป็นเหลือเกินที่จะต้องก้าวเดินไปตามคันนาเพื่อขอความช่วยเหลือจากใครสักคนที่นั่นเมื่อไปถึงก็มีเด็กคนหนึ่งนำขึ้นไปพบเจอผู้ใหญ่ที่อยู่บนบ้านผู้ใหญ่ร่างผอมหนังหุ้มกระดูกกำลังนอนแซวอยู่บนเสื่อท่าทางร่อแร่ปางตายนอนหงายตามองเพดานเหม่อลอยแต่ผอมแค่ไหนก็จำได้ว่าเป็นเพื่อนเก่าที่ชื่อบันเทิง ส่วนเขาหนะ้่จำใครไม่ได้แล้วแม้แต่เด็กที่เก็บมาเลี้ยงเด็กเปิดปากเล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายปีก่อนเด็กคนนั้นเพิ่งอายุเจ็ดแปดขวบซัสเซพเนจรตั้งแต่ยังกระเปียกจำไม่ได้ว่าอะไรทำให้เป็นอย่างนั้นวันหนึ่งหิวเหมือนจะบ้าตายพบเจอในบันเทิงกินข้าวอยู่ในร้านก็เลยขอกินด้วยครั้นถามไปตอบมาจนรู้ประวัติเด็กบันเทิงก็เลยรับไว้อุปการะที่บ้านกลางทุ่ง อันเป็นแหล่งลี้ลับที่ซื้อไว้ซุ่มซ่อนตัวชั่วโมงนั้นเขาผ่านการปัทะกับนักเลงพันดุได้รับบาดเจ็บหลายแห่งจนกระทั่งสิ้นพิษลงไม่อาจจะค้ายาเสพติดได้อีกเงินทองก็ยิ่งร้อยหรอไม่พอให้ซื้อเสพเองวิธีแก้ก็คือหันมาเล่นไมลอยดมกาวดมทินเนอร์แก้ขัดซึ่งทำให้เสพติดงอมแงมได้เหมือนกันแต่ว่าอันตรายร้ายแรงกว่าเฮโรอ,อีนมากคนแข็งแรงยังแย่ ในบันเทิงบาดเจ็บอวัยวะภายในนี่จะแย่ขนาดไหนไม่ช้าเกินการไม่นานเกินรอสภาพของเขาก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนั่นไม่น่าเชื่อว่าเขาอดทนต่อความตายเพื่อรอให้คุณนิยมไปพบโดยบังเอิญพอพบแล้วท่าทรหดก็สิ้นสุดลงเริ่มทำปากพงาพผงาหผูตาเหลือกดินพลาดพลาดอยู่บนเสือ เด็กที่เลี้ยงไว้ตกใจเพ่นหนีลงบันไดไปหลบภาพหน่ากลัวที่ใต้ถุนบ้านเหลือแต่คุณนิยมเผชิญภาพหน้าเสียวสยองเพียงลำพังครูบุญธรรมเคยสอนเรื่องอาจินกรรมคือกรรมที่คนเราทำบ่อยมากถ้าเราทำกรรมชั่วไว้ตอนเราป่วยหนักเข้าขั้นตรีทูตแวบแห่งความเป็นความตายจะปรากฏภาพหน้าสยองให้เราเห็นเห็นแล้วก็แวบถัดไปก็คือพุ่งหลาวลงนรก ในบันเทิงเพื่อนเก่าของคุณนิยมก็คงต้องไปสถานที่นั้นเป็นแน่แท้เสียวครับครั้งหนึ่งบนพื้นที่ส่วนหนึ่งของจังหวัดฉะเชิงเซาครับมีผู้ยากไร้ซึ่งเป็นผู้ตกระกรรมลำบากต่างก็อุตส่าห์ทนตากแดด ตากลมตากฝนจนผิวกายดำเกรียมไหมสุขภาพร่างกายผายผอมลงแรงด้วยการบุกบันแผ้วถางที่รกร้างเต็มไปด้วยต้นไม้กอหนาแหลมกอไผ่ป่าดงยาคาดงแขมดงกระพอเป็นต้นจุดมุ่งหมายของชาวบ้านเหล่านี้ก็คือเอาไว้ไถหวานปลูกข้าวกล้าทำไร่มันไร่ข้าวโพดปลูกเผือก ปลูกผักเอาไว้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องตนเองและครอบครัวให้อยู่รอดปลอดภัยจากความหิวโหวยแต่เมื่อครั้นถึงวันดีคืนดียามอากาศร้อนจัดมาเยือนก็มีพวกเงินหนาที่เรียกกันว่าเท่าแก่หลงจูเจ้าแม่เจ้าพ่อผู้มากด้วยบริวารห้อมล้อมพร้อมกับอาวุธทันสมัยที่ร้ายแรงเข้ามาคุกคามขมขูเสือกสาสไล่ส่ง ให้ชาวบ้านเหล่านั้นออกไปจากพื้นที่ของตนที่ต้องลงทุนทุ่มแรงกายมาด้วยความเหนื่อยยากลำบากถ้าหากว่าชาวบ้านครอบครัวไหนไม่รีบอบพยพหลบหนีออกไปจากพื้นที่ตามกำหนดเวลาที่เหล่าบริวารมือซ้ายมือขวามาลั่นปากไว้ก็จะโดนไข้โป้งเปรียงเปรียง,ยงจนถึงตายในที่สุดและเมื่อหัวหน้าครอบครัวถูกยิงตายคนในครอบครัว เช่นภรรยาและลูกๆก็อยู่ในที่ดินแถวนั้นไม่ได้ต้องรีบขนย้ายข้าวของสัมภาระของตนหนีออกมาโดยจัดการเผาศพคนตายบนผืนแผ่นดินที่ตนหวงแหนไปตามยาถากรรมเมื่อบรรดาเท่าแกเจ้าพ่อเจ้าแม่ใช้แผนหัวเยี่ยมยิงทิ้งชาวบ้านที่ยากจนเป็นรายวันอย่างนี้โดยขาดความเมตตาปราณีไม่มีข้อต่อรองอุทธรดีกาใดๆทั้งสิ้น เหตุนี้ก็ย่อมธรรม้ญาติมิตรบุตรภรรยาของผู้ตายบังเกิดความเครียดแค้นผูกอาฆาตพยาบาทวังใจต่อพวกในทุนหน้าเลือดมือใครยาวสาวได้สาวเอาทั้งหลายพวกนี้เพราะเป็นคนรวยต้องการจะหุบที่ดินเอาไปเป็นของตนชาวบ้านส่วนใหญ่ขาดปัจจัยที่จะสู้รบปรบมือก็ต้องออกมาจากพื้นที่อันตรายด้วยความจำใจและเสียดายพื้นที่ของตนเป็นอย่างยิ่ง การเวลาผ่านผลไปเรื่อยๆพร้อมทั้งกลืนกินสรพสัตว์กลืนชีวิตมนุษย์และตัวของมันเองไปอย่างอัตโนมัติอันเป็นธรรมชาติที่เที่ยงตรงมาตลอดนิรันดร์การไม่เคยคดงอหรือว่ากินสินบนผู้ใดแต่โทสะความโกรธแค้นผูกพยาบาทอาฆาตของบรรดาชาวบ้านทั้งหลายที่ต้องสูญเสียในพื้นที่อำเภอพนมสารคาม และอำเภอสนามชายเขตที่อพยพหลบหนีความตายมาพักอาศัยอยู่ตามบ้านญาติของตนต่างก็มารวมตัวปรึกษาหารือวางแผนต่อสู้เพื่อจะแก้แค้นเอาคืนพวกมีอิทธิพลเจ้าพ่อเจ้าแม่ผู้ร่ำรวยโดยทันทีชาวบ้านหลายครอบครัวช่วยกันรวบรวมเงินจากญาติพี่น้องได้มาก้อนโตเพื่อเอามาจัดซื้ออาวุธสงครามอันมีอนุภาพร้ายแรงแถวแถวชายแดน เพื่อหาโอกาสระเบิดศึกแค้นกับบรรดาพวกเจ้าพ่อทั้งหลายโดยใช้ยุทธวิธีรู้เขารู้เราโจมตีเมื่อมีโอกาสแล้วก็ถอยสลายตัวเป็นชาวบ้านต่อไปงานแรกที่ได้แก้แค้นดับพวกเจ้าพ่อเจ้าแม่ไปหกศพรวมทั้งลูกชายเท่าแก่ใหญ่ที่คุมพวกมือปืนเดินทางเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ในป่าลึกซึ่งมีพื้นที่ของตนอยู่หลายร้อยไร่ โดยโดนชาวบ้านดักถล่มด้วยอา้าและเอ็มสิบกอาวุธสงครามอันทรงอนุภาพร้ายแรงดังสนั่นวันไหวหูดับตับไหมจนคนและรถพาหนะพลุนไปทั้งคันขณะชะลอรถเพราะข้ามลำห้วยพื้นทรายมีป่าไม้กำบังหนาทึบอยู่สองข้างทางจึงเหมาะกับพวกชาวบ้านที่มาซุ่มรอเวลาตามที่สายได้รายงานมาเพื่อรอเวลาเอาคืนบ้างเมื่อมีโอกาสอำนวยงานที่สอง เป็นระดับหลงจูดังมีโกดังหลังใหญ่โตพร้อมทั้งลานตากมันเส้นนั้นกว้างขวางมีรถบรรทุกหลายคันอีกทั้งธุรกิจเกี่ยวกับที่ดินที่กว้านซื้อสะสมไว้มากมายบางครั้งก็ให้มือปืนสมุนของตนไปบีบบังคับเอาที่ดินเข้ามารฟรีๆกว่าหลายแปลงวันนั้นตัวหลงจูพร้อมมือปืนคุ้มกันและคนงานของตนเต็มคันรถปิกอัพอ่าเป็นปิกอัพสองเพลาคันใหม่ เดินทางเข้าไปตรวจด,ดูเพื่อไร่การเกษตรของตนก็ถูกดักถล่มด้วยอาวุธสงครามสะเละขารถคันใหม่ไปห้าศพพร้อมตัวหลงจูคนดังผู้มัง่งคั่งเงินทองแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีกหลายคนตรงทางขึ้นเนินเขาอันมีป่าละเมะรกทึบมือปืนของหลงจูไม่ทันตั้งหลักถูกระดมยิงอย่างถี่ยิบหลายร้อยนัดต่างก็ทำเป็นนอนตายด้วยความตกใจ เสร็จแล้วชาวบ้านที่พากันมาซุ่มยิงก็หลบหนีเข้าป่าทึบสองข้างทางไปตำรวจสืบจับคนร้ายที่ยิงถล่มรถหลงจูพร้อมสมุนไม่ได้เลยสักรายงานที่สามขับรถตามประกบยิงถล่มเจ้าแม่ดังผู้ขว้างขวางแต่ใจคอโหร้ายอมาหิตไร้ความเมตตาเจ้าแม่รายนี้มีกิจการหลายอย่างทั้งโรงเลื่อยโรงน้ำแข็งลานมันและพื้นดินในป่าเขตจังหวัดจ,จะเชิงเซาเป็นพันไร่ ตัวเจ้าแม่โดนยิงหลายนัดแต่แค่บาดเจ็บสาหัสคนขับรถพร้อมผู้คุ้มกันถูกกระสุนเจาะหัวสมองกระจายงานที่สี่ตามเก็บเจ้าพ่อตัวแสบพร้อมญาติๆตามด้วยมือปืนสมุนคุ้มกันเจ้าพ่อดับไปหลายศพเป็นประวัติการขณะเดินทางเข้าพื้นที่ไปทำธุระซื้อขายที่ดินหลายร้อยไร่โดนดักถล่มด้วยระเบิดมือ M16 อาก้า ตรงทางขึ้นสะพานข้ามคลองซึ่งเป็นสะพานที่ทำได้ไม้สูงทางนั้นคนขับรถจึงต้องค่อยๆชะลออย่างช้าๆรถปิกอัพทั้งสองคันของเจ้าพ่อและญาติญาติโดนระเบิดและกระสุนปืนจนไฟลุกไหม้เป็นหนึ่งคันตัวเจ้าพ่อดังถูกไฟครอกตายพร้อมมือปืนอีกหลายศพคนที่กระโดดหนีออกมาจากรถก็ถูกชาวบ้านกระหน่ำยิงอย่างไม่เลี้ยง ดังสนั่นวันไหวตรงคอสะพานข้ามคลองจนนับศพได้สบิบสามศพมีกระโจนลงน้ำมุดหายไปสองคนเท่านั้นงานนี้เจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็ยังมืดแปดด้านจับคนร้ายไม่ได้สักคนเพราะว่าบรรดาเจ้าพ่อเจ้าแม่เท่าแก่หลงจูนี่เป็นผู้มากไปด้วยอิทธิพลเถื่อนพวกนี้ได้ก่อกรรมทำเข็นทารุณโหดร้ายสร้างปัญหาอะไรต่ออะไรมากมายจึงมีศัตรูรอบตัว ตำรวจจึงต้องสืบมันต่อไปจนกว่าจะปิดคดีความนี่ก็ต้องมาจบชีวิตอม,มีค่าของตนเพราะความโลภโมโทสันอยากได้จนเกินเหตุมีอยู่แล้วก็ไม่รู้จักพอโลภมากขึ้นเรื่อยเรื่อจนถึงกับบุกรุกที่ดินของชาวบ้านใครไม่ให้ก็ฆ่าเขาทิ้งโดยฆ่าชาวบ้านไปไม่รู้กี่รายต่อกี่รายมากมาย จนชาวบ้านอดรนทนไม่ไหวต้องร่วมกันลงขันกันบริจาคความตายให้ทั้งเจ้าพ่อเจ้าแม่เสยบ้างหวังให้สำนึกสะใจที่ได้แก้แค้นและให้พวกเจ้าพ่อที่เหลือนี่เข็ดขยาดไม่เข้าไปคมคูฆ่าชาวบ้านเพื่อจะฮุบเอาที่ดินอีกต่อไปครับ